สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ channel My Daily นะคะวันนี้มาอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะพี่นุนะคะคลาสสิกนุค่ะสวัสดีครับพี่นุบอกว่าต้องมากินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวที่กำแพงมีเยอะมากข้างหลังเรานะคะชากังราวค่ะชากังราวคือที่กำแพงเนี่ยบะหมี่จะดังมากนะครับแล้วก็มีหลายร้านแล้วก็ร้านหนึ่งก็คือนี่เลยร้านบะหมี่ชากังราวซึ่งคนจะเยอะมากวันนี้เราจะมาทำอะไรกันเราจะมาแข่งกินบะหมี่กันนะคะซึ่งเราไม่ได้มากินกัน2คนนะคะเรายังมีอีก2คนนะคะพี่ต้นสายเบิร์นนะคะเพลงกับการงานเนี่ยไม่ใช่หรอกหิวหิวข้าวพอดีจริงๆจะไม่เอาเข้าช็อตนี้ครับแต่เขาหิวพอดีแล้วก็อีกคนนะครับเป็นพี่วานจากเบลซูดีครับดีครับก็วันนี้ดีใจมากเลยนะคะมาเจอผู้ชายเยอะมากเลยหนึ่งชามมันน้อยไปมันต้อง2ชามค่ะคนละ2ชามใช่ไหมฮะผมว่านะครับเดี๋ยวเราให้ต่อให้ผู้หญิงดีกว่ายังไงอ่ะให้น้องใหม่นะครับกินชามเดียวพอชามเดียวพอส่วนเราคนละ2ชามได้ครับ3หิวข้าวเนี่ยหิวข้าวสามเลยต่อให้โอเคค่ะทุกคนจัดไปในร้านเลยครับพี่ขาวมีตัวอะไรที่เขาใส่ไม่สุดแค่ทำบะหมี่แห้งบะหมี่แห้งตามด้วยอ๋อบะหมี่แห้งก็ทำด้วยบะหมี่น้ำ1ถ้วยของเราใช่ไหมบะหมี่แห้งจะได้กินไวๆโอเคค่ะสั่งไปแล้วนะคะเป็นเมนูที่ต้องกินแห้งแล้วค่อยตกน้ำเข้าไปนะคะอันนี้คือแห้งๆมาก่อนอันนี้อยู่ในนี้อยู่ที่ก่อนนี่ครับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยที่กำแพงเนี่ยเขาจะมีผักเป็นถั่วอันนี้เป็นเมนูแห้งครับ3คำสั้นๆของภารกิจนี้เริ่มที่เฮ้ยยังไม่ได้กินยังคือผมใช้ๆน้ำใสๆผมหิวมากตอนเนี้ยจิ๊บๆค่ะอะไรครับ2คำหมด2คำหมดจริงมากพี่สองคำนี่คือคำนึงที่ผมกินไปแล้วเอาจริงนะคำนี้ไม่ใช่เล่นๆนะพี่ต่อให้กินเผ็ดด้วยโอ้ใส่พริกขนาดแล้วพี่เผ็ดสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งเริ่มพอแล้วครับตอนนี้พี่เต้นสายเบิร์นครับคงมามากครับวันนี้รู้สึกว่าตอนนี้พี่เต้นสายเบิร์นจะนำครับหมดไปแล้วครับหนึ่งครึ่งถ้วยครับถ้วยแรกครับถ้วยอ่ะโอ้โหมีแบบมีแบ่งครับมีแบ่งไม่แห้งครับมีแบ่งไม่แห้งครับแล้วก็ทั้งหกครับให้เรียบร้อยมาดูทางด้านพี่ใหม่ครับพี่ใหม่ตอนนี้ก็หมดไปครึ่งถ้วยแล้วครับพี่วานครับพี่วานหมดแล้วครับถ้วยแรกครับโอ้กินแห้งครับเต็มปากของพูดเลยไม่กินน้ำนะผมเฮ้ยพี่เข้าตาพี่เต้นพี่เต้นมุมมามจนพี่เข้าตาครับตอนนี้ประดังโอ้ร้องไห้ครับพี่เต้นแล้วมาดูครับตอนนี้ทางด้านของพี่ใหม่ครับจำหมดแล้วครับถ้วยแรกครับถ้วยเดียวด้วยครับนี่โอ้โหพี่เต้นกินแบบว่ากินผักครับอะไรพี่เขาตายดูครับดูสปีดของพี่เต้นครับขนาดร้องไห้ก็ยังต้องกินนะมาดูครับตอนนี้พี่นุ๊กก็ถ้วยแรกหมดไปเป็นที่เรียบร้อยครับต่อด้วยที่สองครับแต่พี่เติ้ลครับบอกผมไม่ไหวแล้วครับผมจะตะกากเอาครับพี่วางครับถ้วยที่สองก็ครึ่งด้วยครับแต่พี่ใหม่ครับตอนนี้เฮ้ยพี่เติ้ลยกซดครับพี่เติ้ลยกซดพี่เต้นต้องหมดปากครับต้องหมดปากครับพี่เต้นยังไม่หมดครับยังไม่เที่ยงครับยังไม่เที่ยงพี่เต้นร้องไห้พี่เต้นร้องไห้แต่พี่เต้นร้องไห้ครับแบบซิงครับแต่ชนะแต่ยังไม่ชนะครับผักยังไม่หมดเลยมาครับผักยังไม่หมดครับดูถ้วยพี่เต้นครับนี่ครับยังครับคือต้องมาลุ้มเลยผมมองไม่เห็นตอนนี้ไม่เกี่ยวครับโอเคตอนนี้พี่ใหม่หมดแล้วครับพี่ใหม่เป็นคนชนะไปครับโอ้เย้แล้วคุณไม่ดูผมเหรอครับเขาหมดก่อนพี่ตามมาด้วยพี่วานนะครับพี่วานขอน้ำก่อนระดับที่2ครับ
ยังไม่ให้ต้องรอคนกินหมดก่อนพี่แก้เผ็ดคืออะไรนี่นี่แก้เผ็ดแก้เผ็ดนี่มะนาวหนักกว่าเดิมครับแล้วก็น่าจะเป็นพี่นุครับกินเสร็จเป็นคนสุดท้ายครับทำไมเราอ่อนจังวะนี่ครับพี่นุคนแพ้ก็ต้องดูแลตัวเองนะครับนี่สปิริตเดี๋ยวเราจะกินให้หมดพี่จ้ะยังครับยังไม่ให้กินน้ำครับก็คือตากล้องอ่ะตอนนี้กล้องกำลังสั่นเพราะตากล้องหัวร้อนนะคะขอน้ำได้ไหมแล้วถ้าเกิดว่าผมกินไม่หมดทุกคนไม่มีสิทธิ์กินน้ำใช่ใช่ครับยังไม่กินน้ำคนเดียวไหนๆก็แพ้แล้วอ่ะต้องไปขอปากมัวมากอ่ะน้ำเถอะขอน้ำเถอะน้ำหัวนอกกับแม่นะครับพี่นุ๊กกินหมดแล้วครับโอเคทุกคนจะได้กินน้ำนะครับเอาหมดไปนานแล้วเหรอใช่หมดไปนานแล้วฮะหมดแล้วนานแล้วคือเอาคุณว่ากินไปเนี่ยไม่รู้รสชาติเลยกินแล้วกินกินแล้วกินอ่ะขอตังค์หน่อยด้วยได้ไหมวันนี้นะคะกดไหลย้อนขึ้นทุกคนเพราะว่าแค่ไม่ได้เคี้ยวค่ะไม่ได้กินนะคะกลืนค่ะจริงๆอ่ะผมหมดคนแรกนะแล้วไงต่อมีคนมาแกล้งเอาผักมาใส่เห็นครับเกิดอะไรขึ้นคะคุณทำไมถึงแบบคุณสุดท้ายอย่างเงี้ยคือเราโมแต่ก้มหน้าก้มตากินไงเราคิดว่าเขายังไม่หมดกันเขากินเสร็จหันมาปุ๊บเอ้ากินหมดกันหมดแล้วทุกคนค่ะเสร็จสิ้นภารกิจในการแข่งกันกินบะหมี่ชากังลาวแล้วนะคะผลที่ได้มาก็คือข้าก็คือผู้ชนะไงอันนี้คือผู้แพ้นะคะผู้ชายแพ้ทุกคนคราวหน้าเราต้องมาแข่งกันใหม่ถ้ามีโอกาสเราไปแข่งกินที่ตากเลยนะจะได้ตากมากมาเลยยินดีต้อนรับเดี๋ยวจะได้ให้คุณใหม่นะว่าที่ตากเนี่ยมีอะไรอร่อยเยอะมากเหมือนที่กำแพงเนี่ยก็นี่ถ้ามาก็ต้องมากินบะหมี่ชากังลาวนะครับบ้านพี่นุฝากช่องพี่ด้วยนะคะพี่นุช่องคลาสสิกนุนะครับก็เป็นช่องกิจกรรมสนุกๆ นะครับเป็นไลฟ์สไตล์มันๆพี่วานครับช่องเวลทูบนะครับสายเกียนสายแปลกมานะรีบมาดูก่อนช่องโดนปิดนะครับ มีช่องนะช่องต้นสายเบิร์นต้นสายเบิร์นครับผมครับลงคลิปทุกปีทุกปีแล้วแต่อารมณ์ครับปีนึงมีคลิปแน่นอนถ้าติดตามไว้อะค่ะแล้วก็ช่องใหม่นะคะใหม่เดลี่ค่ะโอเคทุกคนจบอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันอีกทีนะคะบ๊ายบาย